ธรรมะสังฆฐานนี้ออกมาจากวิธีการอย่างนี้ธรรมะที่ได้ปรากฏขึ้นมาทั้งทางสังฆฐานนี้ท่านปฏิบัติอย่างนี้ทั้งนั้นท่านไม่ทำเล่นๆนี่เราได้เคยพูดเสมอให้เป็นที่ลงใจสมู่เพื่อนให้ถึงใจว่าไม่มีการปราบปรามไม่มีการต่อสู้ไม่มีงานใดที่จะหนักยิ่งกว่างานปราบปรามที่เหลือต่อสู้ที่เหลือถอดถอนที่เหลือภายในจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่แหลมคมมากมาเป็นเวลานานบนหัวใจสัตว์โลกเพราะฉะนั้นสัตว์โลกทั้งหลายจึงต้องยอมจำนนโดยหาทางต้านทานไม่ได้ไม่คิดไม่สำนึกในโทษของมันนั่นจึงไม่คิดสนใจที่จะหาวิธีต่อต้านยอมมันอย่างราบด้วยกันทั้งนั้นน่ะทั้งสามโลกธาตุไม่มีใครเต็มกว่าใครมีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นทรงขุดค้นศาสตราอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับเรื่องของกิเลสและทรงเห็นโทษของกิเลสมีความเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นผลของกิเลสเป็นสำคัญที่พระองค์ทรงทราบค้นไปจนเจอถึงได้มาให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติตามวิธีการของพระองค์ซึ่งเหมือนกับว่าอะไรก็ปรับปรุงมาเรียบร้อยหมดแล้วมีแต่จะล้างมือเปิดเท่านั้นมันก็ขี้เกียจมันก็หมดท้นทางอ่ะถ้าลงเป็นอย่างนั้นแล้วสาขาตัวพระกวาตาธรรมโมไม่เรียกว่าปรุงเป็นรูปสำเร็จรูปมาแล้วจะเรียกว่ายังไงคัดค้านคำของพระเจ้าที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั่นคัดค้านได้ที่ตรงไหนไม่ว่าทำบทใดบาทใดขั้นใดภูมิใดของธรรมเป็นสาขาธรรมล้วนๆทั้งนั้นจะเรียกว่าปรุงมาเรียบร้อยแล้วได้ยังไงถ้าเป็นอาหารก็พร้อมแล้วที่จะรับทานเพียงแต่เราจะล้างมือมาเปิบเท่านั้นมันก็จะตายแล้วจะทำยังไงนี่เราเพียงจะปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เท่านั้นก็เป็นไปไม่ได้ยังคอยให้แต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายตลอดเวลาทั้งขณะที่ประกอบความภาคเพียรอยู่ด้วยท่าต่างๆก็มีแต่เรื่องของกิเลสเหยียบย่ำทำลายอยู่ตลอดมาไม่มีเรื่องของธรรมได้เหยียบย่ำทำลายกิเลสบ้างเลยแล้วเราจะหวังเอาความชนะกิเลสได้ที่ตรงไหนเราจะหวังความหลุดพ้นไปได้ที่ตรงไหนมันไม่มีทางทำนักปฏิบัติไม่จริงไม่จังต่อสู้กับกิเลสด้วยความเห็นโทษของมันและด้วยความเห็นคุณค่าของธรรมในการต่อสู้ฝ่ายเหตุและผลของธรรมคือความเลิศประเสริฐที่หลุดพ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกดขี่บังคับมาเรนานแล้วเราหวังเอาผลประโยชน์อะไรต้องเอาอย่างนั้นสินี่เคยต่อสู้มาแล้วมันถึงได้พูดดังเต็มปากให้หมู่เพื่อนฟังตอนก็ไม่ได้คิดอะไรมากถึงเวลาได้เข้าต่อสู้กับสิ่งเหล่านี้แล้วถึงได้รู้ว่ามันหนักจริงๆหนักแทบล้มแทบตาย มันมีเวลาที่จะมองดูเมฆดูหมอกเดือนดาวตะวันได้เต็มหูเต็มตาคิดอะไรได้อย่างสะดวกสบายใจเลยเมื่อกิเลสยังครอบหัวใจอยู่มีแต่เรื่องการกระทบกระเทือนมีการเหยียบย่ำทำลายจากกิเลสและการต่อสู้กับกิเลสไม่ลดละเท่านั้นจึงพอมีช่องมีทางอะไรจะแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสก็เคยพูดแล้วนี่มันแทรกออกมาทุกระยะทั้งที่เราคิดในแง่อันเนี้ยทำแง่กิเลสแทรกมาด้วยนี่แทรกมาด้วยถ้าสติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมจริงไม่ทันกับปัญญาของกิเลสที่แทรกธรรมมาเดิมดำดับเหมือนอย่างลัทธิเขาแทรกธรรมเอาศาสนาเมื่อไหร่ท่านเหยียบศาสนามาในตัวเอาศาสนาออกเป็นโลกบังหน้าไปเรื่อยแล้วเหยียบศาสนาไปในตัวนี่กิเลสก็เหมือนกันแล้วว่าเราทำความเพียรเกิดเรื่องของกิเลสมันแทรกออกมาในความเพียรของเรานั้นเขาไม่ทราบบ้างไม่นานก็เดี๋ยวหงายลงเวทีไปแล้วต้องคิดให้มากผู้ปฏิบัติอย่าอยู่เฉยนักปฏิบัติไม่คิดไม่ใส่ไม่ตรองไม่ขยันหมั่นเพียรไม่อดไม่ทนไม่มีใครทำได้ในโลกนี้เพราะศาสนาองค์เอกทุกอย่างทางฝ่ายการบำเพ็ญทางภาคปฏิบัติก็ไม่มีใครสู้ไม่ว่าจะเป็นความภาคเพียรความอดความทนความพิจารณาใจจองทุกแง่ทุกมุมอันเป็นเหตุแห่งความดีแล้วพระพุทธเจ้าทรงเลิศโลกนั้นจึงได้ผลอันเลิศโลกมาสั่งสอนโลกให้ได้พอลืมหูลืมตาบ้างอย่างพวกเราทั้งหลายได้ปฏิบัติในเวลานี้นั่นจะถือว่าเราเป็นคนได้รับความลำบากลำบนไม่ได้คำนึงถึงพระเจ้าผู้ทรงบำเพ็ญ
หรือบุกเบิกมาก่อนบ้างแล้วมันก็หมดทางแล้วมาคิดถึงแต่ตัวลำบากอย่างเดียวนั่นแหละคือทางท้อถอยทางแท้จะอยู่ตรงนั้นเหมือนนี้ความจำเป็นมาจิตใจจะท้อถอยด้วยอาการใดโดยกลมายาของกิเลสเราต้องยกธรรมขึ้นแก้เสมอนั่นจึงเรียกว่านักต่อสู้สติปัญญาค้นคิดมาแก้กันในเวลานั้นนี่เอาให้มันเห็นชัดๆอย่างนี้สิเดินตรงกลมอยู่นี่เป็นสถานที่นี้ไม่มีเสือไม่น่ากลัวเราอยู่ในป่าที่มีเสือเดินตรงกลมมีเสือกระหึ่มขึ้นข้างทางตรงกลมนะตามบริเวณเหล่านั้นนั่นตัวสั่นขึ้นแล้วนั่นเป็นยังไงตัวสั่นแล้วมันต้องมีทางออกละที่นี่ที่เลือดน่ะไม่ใช่ทำหาทางออกนะหาทางออกสิที่เลือดนี่เป็นเรื่องของที่เลือดจะหาทางผูกมั่นเรากลัวกลัวตายนี่ที่นี่สติปัญญามียังไงสุดค้นขึ้นมาใช้เวลานั้นเอามันจนเดินจนคงแข่งเสียงเสือไปได้อย่างสบายไม่กระทบกระทันนั่นจริงๆว่านักต่อสู้ด้วยสติปัญญาตามหลักธรรมของเจ้าจริงไม่ได้ต่อสู้บอกแต่ว่ามอบให้เขาไปตีเอาแต่เอาเฉยต้องต่อสู้โดยวิธีการความแยบคายของตนเองนี่อย่างนี้เป็นเรื่องสำคัญอันหนึ่งเป็นมูบายที่จะเกิดขึ้นในขณะนั้นมันจนกรอกคือเราไม่ถอยนี่ถอยขึ้นมามันก็ได้ใจแพ้อยู่ไปให้หนักแผ่นดินทำไมไม่ได้ยินเสียงเสือแต่ถึงเห็นโดดเข้าหาที่พักหาที่กำบังหาที่หลบภัยเข้าใจว่าตนฉลาดมันโง่จะตายแล้วนี่ถ้าเป็นนักธรรมะเรียกว่าโง่จะตายหนักศาสนาทำยังไงจึงจะไม่หนักศาสนาวะก็ต้องต่อสู้ด้วยวิธีการอันนี้เอาตายก็ตายโรคนี้เป็นโรคเกิดจากเจ็บตายเราตายในสนามรบไม่เป็นไรเสือกินเราแล้วมันก็จะตายเหมือนกันถ้ากินธาตุพิจารณามันแย่เอาไปทุกแง่ทุกมุมสุดท้ายมันก็จิตใจก็สง่าผ่าเผยขึ้นมาองอาจกล้าหาญขึ้นมาค้นหาเรื่องความตายมันเลยไม่มีแต่ธาตุสีดินน้ำลมไฟค้นขุดกันไปขุดกันมาจนกระทั่งจิตมันตายไม่เป็นมันกลัวหาอะไรมันตายไม่เป็นไม่ใช่ที่เลือดหลอกจะเป็นอะไรหลอกนี่วะนั่นมันรู้แล้วเดินอย่างสง่าผ่าเผยมันเดินสมมติว่าเสือเดินเข้ามาทางกรมที่เรากำลังเดินนั้นไม่มีถอยเดินเข้าไปรูปคำหลังมันจนได้เลยนี่เคยทรมานมาไม่รู้กี่ครั้งแบบนี้นะจึงได้กล้ามาพูดให้หมู่เพื่อนฟังเอาจริงเอาจังอย่างที่ว่าเดินบุกป่าฝ่าดงไปกันค่ำกลางคืนนี่กับค่ำนี่เป็นอะไรพูดอวดหาประโยชน์อะไรพูดเพื่อเป็นคติเราได้ผลอย่างนั้นเราก็หาอุบายวิธีการตามที่ได้ผลมาลั่นมาสั่งสอนหมู่เพื่อนสมกับตนเป็นครูเป็นอาจารย์ที่จะให้คติแก่หมู่เพื่อนได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องนำมาสอนเราไม่สอนแบบโอ้อวดไม่ได้สอนแบบไม่จริงเอามาสอนเราทำมาจริงอย่างนั้นและได้ผลมาจริงๆด้วยเห็นชัดทุกครั้งไม่มีพลาดถ้าลงได้เก็บจิตได้เด็ดแล้วอ้าวขาดหัวใจจะขาดไปชีวิตจะขาดไปแต่เรื่องการต่อสู้ไม่ถอยนักรบถอยไม่ได้พระจักรความจริงมีอยู่ภายในจิตใจแพ้ไม่ได้ตายก็ตายเถอะแต่อย่าให้จิตได้แพ้ก่อนแล้วกันร่างกายนี่มันสิ้นวิสัยเอาจะอะไรเอาไปกินแต่จิตใจซึ่งเป็นนักต่อสู้เพื่อทำเพื่อชัยชนะนี้จะถอยไปไม่ได้นั่นหนักเข้าก็ล้มละลายที่เหลือความกลัวอะไรแตกสารท่านเต็มไปหมดทั้งเหลือแต่ความสง่าผ่าเผยด้วยสติปัญญาองค์อาจกล้าหาญรอบตัวที่นี่ไม่มีตัวอะไรเลยแม้เสือจะเดินเข้ามาต่อหน้าต่อตาเดินก็ไปหามันได้อย่างสบายไม่มีสะทกสะท้านนั่นฟังดิมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจริงเวลามันตัวเหมือนตัวสั่นมันเหมือนจะตายจริงๆในขณะนั้นแล้วพอจิตทรมานความกลัวได้อย่างประจักษ์แล้วความทหารเกิดขึ้นมาจนเหมือนกับจะตัวสั่นนะที่นี่อะไรเข้ามามาเธอนู่นอ่ะมันอาถรรพ์ท้าทายเสือเดินเข้ามานี่เราก็จะเดินก็ไปหาเสือได้อย่างสบายไม่จะสะทกสะท้านเสือจะเอาไปกินหรือไม่กินมันไม่ได้คิดนะมันทราบอยู่เป็นชัดๆภายในจิตใจว่าไม่มีกระทบกระทานไม่มีตัวเลยเดินเข้าไปลูบคำหลังมันได้อย่างสบายอ่อนนิ่มในหัวใจถ้าพูดถึงเรื่องอ่อนถ้าพูดถึงเรื่องแข็งกับแข็งแกร่งเลยเถอะนั่นมันเป็นจิตเมื่อมันได้ลงถึงที่มันแล้วมันอ่อนก็เลยกลายเป็นความเมตตากับสัตว์ไปสัพเพตาว่าสัตว์ทั้งหลายนี่เข้ากันได้หมดไม่มีว่าสัพเพตาสัตว์เสือจะกินหัวคนไม่มีเป็นอย่างนั้นมันก็แสดงให้เกิดความกลัวอันนี้มันไม่มีเนี่ยสัตว์เทวดามาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดเจ็บตายด้วยกันทั้งสิ้นมันลงนั้นดังถึงใจเลยเดินอย่างสง่าผ่าเผยเนี่ยอะไรจะมามันก็ไม่เคยสนใจเลยทีนี้มีแต่ความรู้ที่มันเด่นดวงอยู่ภายในร่างของเราเนี่ยอะไรจะมีอำนาจยิ่งกว่าหัวใจ
เวลาฝึกฝนทรมานไปแล้วนี่ก็เป็นอุบายวิธีหนึ่งที่เคยได้ทำได้ผลมาแล้วนี่อย่างเด็ดๆนี่ก็เป็นเด็ดอันหนึ่งคือเอาชีวิตแรกเลยจะเอาตายก็ตายไม่ถอยฉันเดินบุกป่าฝ่าดงไปนี่เอาจนมันได้เหตุได้ผลไม่ได้เหตุได้ผลไม่กลับใครจะเป็นบ้าก็ว่าบ้าของท่านเถอะเราไม่ได้เป็นบ้าเราทรมานกิเลสของเราต่างหากอันนี้ก็ได้ผลไปด้วยความกลัวกลับมาด้วยความกล้าหาญชาญชัยสง่าผ่าเผยมาเดินคงอย่างสบายรู้แล้วคนมายาของกิเลสหลอกกูหลอกอย่างนี้เองมันรู้อย่างนั้นชัดๆเกิดขึ้นมาข้างหลังเอาเลยนั่นเพราะมันเคยได้ผลมาแล้วมันได้เห็นทางชัยชนะมาแล้วเนื้อเอาอยู่เหลือวันนี้มอบเลยเดียวนี่นี่ก็เป็นเรื่องเด็ดอันหนึ่งที่ไปปฏิบัติมาได้เด่นในจิตใจเจ้าของอยู่ก็จากไม่เคยลืมเลยคือนี่วิธีหนึ่งวิธีที่สองก็คือนั่งดังที่เคยพูดให้ฟังแล้วนั่นโชคน้ำใหม่มันแสนสาหัสเหมือนตัวสั่นไปหมดทั้งร่างเลยกระดูกทุกชิ้นทุกท่อนมันจะขาดสะบั้นออกจากกันให้ได้แต่สำคัญที่จิตมันไม่ขอให้จากสัจธรรมในวงของทุกขเวทนาเป็นต้นซึ่งเกี่ยวโยงกับกายแยกกายแยกเวทนาแยกกายตามสัดส่วนของมันที่มันมีความทุกข์มากน้อยอยู่เพียงไรตรงไหนเป็นจุดสำคัญแห่งทุกข์ที่เกิดขึ้นแยกแยกอยู่ตรงนั้นถ้าติดปัญญาหมุนที่อยู่ที่อยู่นั่นคำว่าหายไม่หายไม่ต้องไปสำคัญเสียเวลาเอาให้มันเห็นความจริงมันเกิดขึ้นจากที่ไหนทุกข์ไล่กันไปไล่กันมาตรงนั้นถึงหนังเนื้อเอ็นกระดูกอะไรเป็นทุกข์แยกดูเวทนาเวทนามันบอกมันเป็นทุกข์ไหมมันก็ไม่มีสักแต่ว่าเป็นความจริงอันหนึ่งฉะนั้นเวลาเราพิจารณารอบไปแล้วกายก็สักแต่ว่าเป็นกายนั้นอาการแต่ละอาการเป็นสักแต่ว่าอาการแต่ละอาการเป็นความจริงตามหลักธรรมชาติของตัวเองนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาเจ็บเขาปวดเขาทุกข์เขาลำบากทุกเวทนาเกิดขึ้นมาเขาก็ไม่หวังจะมาให้ร้ายแต่ผู้หนึ่งผู้ใดมันเป็นความจริงแต่ละอย่างอย่างเวลาปัญญาสอดแทรกเข้าไปให้เต็มที่เต็มฐานจนเข้าใจได้อย่างชัดเจนแล้วต่างอันต่างจริงกายก็จริงตามสภาพของกายเวทนาก็จริงตามสภาพของเวทนาจิตก็จริงตามสภาพของจิตและมาเห็นโทษแห่งความหมายความสำคัญนั่นหมายของจิตนี่กระแสของจิตมันออกไปสำคัญนั่นหมายพอไล่กันเข้ามาไล่เข้ามามันมีที่ไปแล้วมันวิ่งเข้าจิตเข้าไปสู่ความจริงเสียอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ได้นะฐานทานใจเต็มที่อย่าว่าจะทุกขเวทนาเพียงเท่านี้เลยในเวลาตายยังจะหนักกว่านี้ถ้าลงขนาดนี้สู้มาได้แล้วเวลาตายจะเอาอะไรมาสู้วะนะยังตอนนี้สู้มาได้แล้วมีอย่างเหลือที่จะไปสู้กันในขนาดตายนี่ต้องสู้ให้รู้ในเวลานี้นี่คือสัจธรรมเวลาจะตายก็สัจธรรมถ้าไม่รู้สัจธรรมตรงนี้เวลาตายก็หารู้สัจธรรมได้ไหมฟาดกันหนึ่งเป็นหนึ่งแต่ขนาดนั้นจิตจะออกไปไหนไม่ได้นะจึงเรียกว่าเข้าสนามรบตะลุมบอลจะแยกออกไปข้างนอกไม่ได้เป็นอันขาดขุดค้นกันแหลกลงหนึ่งที่นั่นเมื่อทุกขเวทนาแสดงมากเท่าไรสติปัญญายิ่งหมุนติ้ว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 ไม่งั้นไม่ทันการนี่นะมันก็รู้ขึ้นมาก็รู้ขึ้นมาเข้าใจขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยประจักษ์นี่แหละรู้ความจริงรู้อย่างนี้อ๋ออย่างนี้เหรอที่ว่าทุกข์เป็นของจริงเป็นอย่างนี้เหรอมันเข้าใจชัดอุบายวิธีอย่างนี้มีแต่อุบายวิธีที่แบบที่เลวให้เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของตนเองมีแต่นำมาสอนหมู่เพื่อนคนเรามันไม่ได้โง่ตลอดไปส่วนมากเป็นปกติของนิสัยของมนุษย์เราหวังพึ่งจากผู้อื่นมาตั้งแต่เด็กจนโตไม่หวังจะพึ่งตัวเองเลยแต่เวลาเข้าจนตอกมุมอย่างนั้นมันหาที่พึ่งไม่ได้นี่เคยพึ่งใครก็พึ่งไม่ได้แล้วมันก็ต้องย้อนเข้ามาพึ่งตัวเองเมื่อพึ่งตัวเองก็ช่วยตัวเองมาทีนี่จะยอมให้ตนล่มจมไปได้ยังไงคนเราเมื่อหวังความปลอดภัยไรทุกข์อยู่กับตัวอยู่แล้วจะต้องขุดค้นลงไปจนกระทั่งถึงเอาตัวรอดจนยอดบีบหมุนที่ลงไปได้มีการปฏิบัติธรรมเราจะได้รับความทุกข์มากน้อยเพียงใดก็ตามขอให้ทุกข์ด้วยทุ่มลงไปเพื่อความเพียรถอดถอนกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่าไปสละกำลังวังชาความคิดความอ่านกับสิ่งภายนอกให้เสียเวลาเสียสติปัญญาเสียกำลังวังชาไปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การทุ่มสติปัญญาศรัทธาความเพียรกำลังวังชาทุกแง่ทุกมุมทุ่มหยดทุ่มหยาดฟาดลงไปในความเพียรเพื่อสะท้อนกิเลสนี้เป็นคุณสมบัติอย่างยิ่งทุกๆประโยคแห่งความเพียรนี่กิเลสหลุดลอยไปได้กิเลสขาดสะบั้นไปได้ด้วยกำลังวังชาเหล่านี้เราจึงชมเชยเนื่องการประกอบความเพียรเพื่อสะท้อนกิเลสทุกมากน้อยเพียงไรเอาเถอะไม่ตาย
นักปฏิบัติซึ่งเป็นผู้ใคร่ต่อสติปัญญาอยู่แล้วจะต้องขุดค้นขึ้นมาช่วยตัวเองจนได้นั่นแหละไปเป็นอื่นแต่ไม่ได้เนี่ยกำลังวังช้างเรามีเท่าไหร่ให้ทุ่มเข้ามาเพื่อแก้ที่เดียวอย่าไปทุ่มออกไปภายนอกเรื่องนั้นเรื่องนี้สร้างนั้นสร้างนี้ยุ่งกับนั้นยุ่งกับนี้ซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนี้ตั้งแต่เสี้ยนแต่น้ำที่จะมาทิ่มแทงจิตใจของเราให้เกิดความวุ่นวายใส่แต่หาหลักฐานของจิตใจไม่ได้เลยจนกระทั่งวันตายเป็นประโยชน์อะไรอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมต้องเอาให้มันจริงมันจังภายในจิตใจแล้วจะรู้ขึ้นมาไม่สงสัยแล้วสัจธรรมอยู่ตรงนี้ทุกไม่ว่าทุกกายทุกใจมีอยู่ที่ร่างและจิตใจนี้เนี่ยสมุทัยก็ได้จากกิเลสตัณหาทุกประเภทเรียกว่าสมุทัยทั้งนั้นแต่ท่านสรุปความลงย่อๆว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหานันทิราคะชากตาตตะตตาที่มันไม่มีเนี่ยมันจะหรอกคดไปด้วยความกำหนัดยินดีเพลิดเพลินลุ่มเริงบันเทิงจนลืมเนื้อลืมตัวได้แก่เนี่ยกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหารวมลงมานี่ยอดใหญ่มีตรงนี้นี่ก็เป็นความจริงอันหนึ่งอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่จิตนี่มรรคได้จากข้อปฏิบัติอุบายวิธีการต่างๆทั้งประโยคพยายามทั้งอุบายวิธีต่างๆที่จะถอดถอนกิเลสด้วยประโยคพยายามนั้นเช่นเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาหลักสำคัญก็คืออุบายวิธีที่จะทำกิเลสให้สงบตัวลงไปหนึ่งทำกิเลสให้ขาดไปโดยลำดับจนกระทั่งขาดสะบั้นจากใจหนึ่งนี่ท่านเรียกว่ามรรคมรรคคืออะไรท่านสรุปลงว่าศีลสมาธิปัญญาสมาธิปัญญาเป็นหลักสำคัญศีลเรารักษากันอยู่แล้วไม่ได้สงสัยแล้วสมาธิมันไม่สงบเพราะเหตุใดจึงไม่สงบฟาดกันลงไปที่หามันหาเห็นความสงบทำไมสงบไม่ได้ทำที่ท่านสอนนี่สอนเพื่อความสงบทั้งนั้นเช่นอารมณ์ของสมถะมีอะไรบ้างเนี่ยจะบริกรรมก็เอาให้มันจริงมันจังจะกำหนดอะไรเพื่อสมถะก็ให้มันจริงจังในหลักของสมถะมันก็ต้องสงบจนได้หรือมันไม่สงบด้วยวิธีนี้จะสงบด้วยปัญญาตีต้อนเข้ามามันหมอบราบมันก็ได้ที่ว่าปัญญาที่ว่าปัญญาลงสมาธิซึ่งเคยได้ทำมาแล้วจึงกล้าเขียนกล้าเทศเราได้ทำมาแล้วด้วยได้เห็นผลมาแล้วด้วยจึงกล้าพูดกล้าเขียนนี่เป็นอุบายวิธีสองอย่างอย่างที่ปัญญาอบรมสมาธินี่มันสงบได้อย่างอาถรรพ์อันนี้สงบอย่างเต็มที่ด้วยอาถรรพ์ด้วยสงบลงธรรมดาตามอารมณ์ของสมถะนี้ไม่ค่อยอาถรรพ์สงบลงธรรมดาธรรมดาถ้าพูดตามผลของมันก็ไม่แนบแน่นเหมือนปัญญาตีต้อนเข้ามาเวลามันคึกขนองนั้นเป็นเวลาที่ปัญญาจะต้องช้าอย่างเต็มเหนี่ยวใช่ไหมเอาให้มันหมอบเมื่อปัญญาทันนั้นมันไปไหนไม่ได้หรอมันหมอบเลยนั่นนี่ก็เรียกว่าสมาธิเนี่ยทำไมจะมีไม่ได้อุบายวิธีที่จะทำจิตให้มีความสงบท่านสอนไม่รู้กี่แง่กี่กระทงวิปัสสนาคืออะไรแต่ว่าปัญญาไตรตรองที่นิพพิจารณาตามเหตุตามผลของร่างกายและอาการของจิตที่แสดงขึ้นมามากน้อยเป็นไปในแง่ใดบ้างปัญญาสอดส่องมองมันตามมันไปเสมอสติเป็นผู้ควบคุมงานเผลอไม่ได้สติเป็นหลักสำคัญมากประจำงานไม่ว่าจะงานของสมถะงานวิปัสสนาสติเป็นสิ่งสำคัญนายควบคุมงานคือสติเรายกย่องเราเห็นคุณค่าแล้วตนสติตามที่ท่านว่าสติสัมปัชปัตติยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงฟังว่าที่ทั้งปวงเป็นหลักมีเว้นที่ตรงไหนไม่มีนั่นสติเป็นของสำคัญเอาให้มันเห็นเลยร่างกายนี้มันก็ไม่มากไม่น้อยอะไรนี่ท่านทำไมปัญญาแทงทำไมไม่ทะลุเอาข้างนอกมาพิจารณาเทียบเทียงกับภายในถ้าพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังมันก็เต็มไปด้วยกองอสุภะอยู่แล้วปัจฉาผีดิบเราเห็นกันอยู่ชัดๆในร่างกายของเราและร่างกายของผู้ใดทั้งสัตว์ของบุคคลใดก็ตามมันก็เต็มตัวอยู่แล้วตามหลักความจริงแต่จิตมันถูกกิเลสลากทะเลทรายไปทางอื่นเสียไปเสพสรรปัญญาของไม่จริงว่าผ้าสวยว่างามว่าน่ารักใคร่ชอบใจมันหาถ้าจริงน่าสวยน่างามรักใคร่ชอบใจที่ตรงไหนเรายังไม่ยอมเชื่อมันได้ของไม่จริงของจริงก็คืออสุภะอสุพังเต็มตัวทั้งภายนอกภายในนี่เป็นความจริงตามหลักธรรมพุทธเจ้าค้นเข้ามาให้มันเห็นความจริงในที่จิตมันจะกระเดิดกระเติงไปไหนมันก็เมื่อจิตยอมรับปัญญาที่ทราบซึ่งตามความจริงแล้วมันก็ต้องหมอบมันต้องถอยตัวเข้ามาเพราะนั้นเองเรื่องของปัญญา
พิจารณาภายนอกก็ได้เรื่องอสุภะอสุพังนี่เป็นหลังใหญ่สำหรับจิตในภูมิที่เกิดตัณหากามราคะเอาอสุภะอสุพังให้มากต่อจากนั้นแต่ก็แยกเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปละเอียดไปเดินดับสุดท้ายก็ลงอนัตตามีตามพิจารณามามันคงจะเป็นความถนัดตามจดิตนิสัยสำหรับเราพิจารณาลงไปไปแล้วมันไปรวมอนัตตาหมดพอถึงอนัตตาแล้วสุดท้ายมันก็เป็นอนัตตาทั้งปวงสัมเบธรรมานารังอภินิเวสายะทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นนั่นคำว่าไม่ควรถือมั่นอะไรมันเป็นอนัตตาทั้งสิ้นสัมเบธรรมานัตตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาทำทั้งปวงก็หมายถึงสมุทั้งมวลนั่นเป็นอนัตตาทั้งสิ้นปล่อยหมดถึงขั้นที่จะควรปล่อยหมดแล้วว่าสัพเพธัมมารตาทำทั้งปวงเป็นอนัตตาสิ้นนะท่านบอกแต่ทำทั้งปวงไม่ควรถือมั่นเนี่ยเวลาถึงขั้นแล้วไม่ถือมั่นปล่อยหมดตัวเองผู้ปล่อยก็ไม่ถือมั่นในตัวเองรู้รอบขอบคิดอดีตอนาคตปัจจุบันรู้เท่าทันทั้งนั้นปล่อยขาดสะบั้นไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลืออำนาจของปัญญาเป็นอย่างนี้นี่แหละสัจธรรมคำว่านิโรธนิโรธคืออะไรก็เป็นผลเกิดขึ้นจากมากที่ดับที่เดชไปโดยลำดับลำดับนั่นแหละที่เดชดับมากน้อยก็ความดับทุกข์ซึ่งเป็นผลของที่เดชนั้นก็ต้องดับไปตามหลักธรรมชาติของมันแต่ท่านแยกตามอาการว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมากเท่าไหร่อย่างนั้นมันก็เหมือนเราตามไฟขึ้นเนี่ยความมืดมันก็ดับไปไม่ใช่ว่าตามไฟแล้วจะไปเที่ยวหากำจัดความมืดมันนักเป็นอยู่ในฉากเดียวกันพอดับไฟลงภาพความมืดก็ปรากฏขึ้นมาในขณะเดียวกันความเปิดไฟขึ้นความสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปอันนี้พอปัญญาญาณได้ปรากฏขึ้นเต็มที่ความมืดไม่ว่าจะอยู่ในซอกใดมุมใดของจิตมันหายไปหมดรอบตัวไม่มีอะไรเหลือเลยนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเป็นขั้นๆเริ่มเป็นความสว่างเป็นตามขั้นของปัญญาถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นมหาดีมหาปัญญาอ้าวเป็นปัญญาวิมุตติว่าวิมุตติอันใดปัญญานั้นปัญญาอันใดสติอันนั้นถูกไม่มีค้านเมื่อถึงขั้นไม่ค้านแล้วค้านไม่ได้เป็นหลักธรรมชาติของความจริงอย่างนั้นเองแต่หลักของสมมติที่จะก้าวเข้าสู่วิมุตก็ต้องเป็นไปตามขั้นของตนเช่นมหาสติมหาปัญญาอันนี้เป็นขั้นดำเนินมรรคเพื่ออรหัตตมรรคจะฆ่ากิเลสอย่างละเอียดได้ด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญานี้พอผ่านกิเลสทุกประเภทไปหมดแล้วด้วยอำนาจของมหาสติมหาปัญญานี้แล้วทำทั้งสองคือมหาสติมหาปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปเพราะอันนี้ก็เป็นสมมติเหมือนกันไม่มีปัญหาจะเรียกว่ามหาสติมหาปัญญาอย่างตะก่อนไม่ได้ไม่เรียกไม่คัดไม่ค้านเพราะนี่เป็นคู่กันกับกิเลสอวิชชาปราบกันตรงนั้นคู่ปราบกันพอเลยจากขั้นนั้นไปแล้วจะเรียกว่าสติจะเรียกว่าปัญญาไม่สำคัญทั้งนั้นนอกจากมีเหตุอะไรเกิดขึ้นดังที่ท่านพูดไว้ในหลักข้อในก็เช่นพระอรหันต์ถูกโจทย์เป็นสังฆาปาราชิกอะไรนี่ท่านเป็นผู้มีท่านเป็นสติวินัยว่าอย่างนั้นเอามารับกันเท่านั้นเองอ่ะท่านเป็นสติวินัยนั่นคือสมมติพูดง่ายๆว่าท่านบริสุทธิ์แล้วมีฐานะอะไรที่จะไปเกี่ยวข้องกับนี้นี่ไม่ใช่ฐานะของท่านเนี่ยพูดง่ายๆยกเอามารับกันเท่านั้นถ้าไม่มีเรื่องอะไรแล้วท่านเองท่านไม่ได้สำคัญตนท่านว่าท่านมีสติหรือท่านขาดสติพระจักอยู่ภายในใจก็คือบริสุทธิ์เต็มที่แล้วคือว่าหมดเรื่องสมมติทั้งปวงภายในจิตใจแล้วเท่านั้นนี่คือเต็มภูมิของภูมิจิตภูมิธรรมขั้นนั้นท่านหมดความสำคัญใดถึงนิพพานแล้วท่านก็ไม่ว่าคำว่านิพพานนิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งธรรมชาตินั้นเป็นอะไรก็รู้อยู่กับใจแล้วสงสัยอะไรไปหาชื่อหาเสียงอะไรที่ไหนอีกนอกจากจะนำมาสอนโลกก็ต้องแยกแยกออกตามขั้นตามสมมติขอให้ผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงหนักแน่นในการประพฤติปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใด
ถ้าเป็นสิ่งสำคัญกว่าการแก้กิเลสและอย่าเห็นโทษใดมีโทษยิ่งกว่าเรื่องของกิเลสและอย่าเห็นคุณใดมีคุณค่ายิ่งกว่าการปราบปรามกิเลสในฝ่ายมรรคและฝ่ายผลซึ่งเป็นของที่มีคุณค่ามหาศาลหาที่เปรียบไม่ได้แล้วในโลกของสามีเอาเป็นกระต่ายก็ให้กำลังวังชา มอบลงเพื่อการตัดถอนกิเลสอย่างเดียวอย่าไปเสียเวลาความคิดความปรุงอะไรๆไปเปล่าๆโดยกิเลสไม่ฉลาดปอกเปิดเลยถ้าจิตปัญญามีมากน้อยให้ทุ่มเข้ามาตรงนี้ทุ่มเข้ามาตรงนี้ตรงกิเลสอยู่นี้คิดเรื่องอะไรให้เป็นเรื่องอ่านเรื่องทำเพื่อฆ่ากิเลสทั้งนั้นอย่าไปคิดเรื่องส่งเสริมกิเลสเพราะมันมีอยู่แล้วมันเต็มหัวใจอยู่เวลานี้เรายังไม่ทราบอยู่เลยเอาให้มันจริงมันจังเราอยากรู้อยากเห็นหมู่เพื่อนได้เห็นผลในการประพฤติปฏิบัติตามที่แนะนำสั่งสอนนี้เพราะเราสั่งสอนเต็มอัดเต็มทำเต็มภูมิของเราจนกระทั่งเรามีความสามารถที่จะสั่งสอนหมู่เพื่อนได้แล้วก็ให้มันรู้ว่าถึงภูมิจิตภูมิธรรมขั้นใดเราจึงไม่สามารถสั่งสอนหมู่เพื่อนได้อีกต่อไปแล้วก็ให้มันรู้เวลานี้ยังแน่ใจอยู่ว่ายังไม่ได้ถูกใจกับหมู่เพื่อนในการผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นอันใดพอให้เราได้แก้นี่จะเทศอยู่อย่างนั้นจนหมดลมหมดแรงจะตายไปเลยผลที่ปรากฏขึ้นมานี่ยังไม่เห็นนี่จึงไม่เป็นที่ถูกใจเห็นอะไรให้สำคัญยิ่งกว่าจิตนะสิ่งนั้นเป็นเพียงเครื่องอาศัยไปชั่วการชั่วเวลาบำบัดบรรเทากันไปอย่างนั้นแหละพอให้มีกำลังวังชาต่อสู้กับกิเลสนี่เรื่องสำคัญอยู่ที่ตรงนี้อย่าไปหาความสุขด้วยการกินการดื่มการหลับการนอนซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องนั้นทำให้กิเลสกระเทือนอันนั้นเป็นเครื่องอาศัยชั่วการชั่วเวลาพอบำบัดบรรเทากันไปเท่านั้นให้ถือเพียงเท่านั้นอย่าไปถือเป็นสำคัญในเรื่องเหล่านั้นและทำทั้งหลายจะด้อยลงกิเลสจะพองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกจิตใจให้จิตใจให้จ่อความมุ่งมั่นให้หนักแน่นและความเพียรก็จะตามกันมาความอดความทนความอุตสาห์พยายามทุกชิ้นทุกอันทุกด้านทุกทางจะหมุนตามกันมาเพราะความมุ่งมั่นนี่เป็นของสำคัญมากผลมันทำมาทีมอยู่กันเป็นจำนวนมากความสามัคคีกันเป็นสิ่งสำคัญนะในเรื่องการละแค่ราคาทะเลาะเบาะแว้งกันนั่นน่ะให้ทราบว่านั่นคือกิเลสตัวยาที่สุดผู้มามุ่งอัดมุ่งทำให้มีอย่างนี้ขึ้นมาไม่ได้อันไหนเป็นอัตเป็นธรรมอันไหนเป็นเหตุเป็นผลให้ยึดเอาตรงนั้นเอานั้นเป็นหลักใจยาวกิเลสออกมาอวดกันนะสิ่งนั้นเป็นเรื่องของกิเลสยาบที่สุดเลยแสดงมาจากรายใดก็ตามแสดงว่ารายนั้นหยาบมากมาขายความเร็วซ้ำจะสองให้หมู่เพื่อนเห็นครูอาจารย์เห็นไม่สมควรอย่างนี้มันพร้อมเพียงอย่างนั้นเหมือนเป็นลำยาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มีสติทำด้วยความจงใจเคลื่อนไหวแต่มาที่ไหนมีสติอยู่ภายในตัวเสมอเสมอพอเสร็จแล้วก็รีบเข้าประจำที่ของเจ้าของทำความภาคเพียรเนี่ยมาเที่ยวโอ้เอ๋อยู่ตั้งครัวตั้งเพียรเดินหาเหตุหาผลไม่ได้มาก็มาเฉพาะการเวลาที่ควรมาเท่านั้นผู้ที่อยู่ก็อยู่ที่หนึ่งก็อยู่อยู่ประกอบความเพียรทั้งประกอบเราไม่เห็นอะไรยิ่งกว่าความเพียรนะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งอย่างยิ่งรับหมู่เพื่อนไว้เพื่ออันนี้นะเราไม่รับไว้เพื่อบำรุงบำเรอเราให้รับความสะดวกสบายเพราะหมู่เพื่อนมีมากหรือประดับบารมีเราไม่เคยแม้แม้ตายเราก็ไม่เคยมาคิดเลยเรื่องอย่างนี้เราเป็นคนวาสนาน้อยไม่เคยสนใจกับเรื่องอย่างนี้เลยมีหน้ามีตามีเพื่อนฝูงมาอยู่ด้วยหลายองค์มาบำรุงบำเรอให้รับความสะดวกสบายมีญาติโยมเข้ามาเคารพนับถือมีมากใจยิ่งภูมิอกภูมิใจโออาเรามีไม่ได้อย่างนั้นเราไม่มีเพราะฉะนั้นเราถึงกล้าพูดกล้าดุคนในเมื่อผิดไม่ว่าชาติชั้นวรรณะไหนเราไม่เคยจะเอาสิ่งนั้นมาเป็นอุปสรรคในการตักเตือนดุด่าว่ากล่าวเลยเพราะการตักเตือนดุด่าว่ากล่าวนี้เราแสดงออกมาด้วยความเป็นธรรมเท่านั้นอย่างที่พูดตะกี้นี้นะผมเป็นข้าราชการใหญ่โตเท่าไรเรายิ่งไม่รับนิสัยนั่นมาเนี่ยสังมาเนี่ยมาขวางหมู่เพื่อนขวางหมู่เพื่อนแล้วก็คืออะไรก็ขวางธรรมมันเองมันลำบากมันไม่ได้เป็นพยุงกันให้
เบาอกเบาใจนอกจากมันกดถ่วงกันลงไม่มีเจตนาก็ตามมันกดถ่วงได้เราจึงต้องระวังด้วยนั้นวันนี้ยังไม่ค่อยมีข้าราชการใหญ่ๆไว้โตมาบวชใหญ่เท่าไรยิ่งทิฏฐิมานะความถือเนื้อถือตัวเป็นนิสัยขันดานั้นมันต้องยิ่งใหญ่โตด้วยเหมือนกันนั่นแหละนั่นถึงที่มันขวางวัดขวางวาขวางหมู่เพื่อนขวางอัดขวางทำจะรับแต่ละลายนี่ไล่เบี้ยที่เป็นแหลกก็ยังอะไรท่านเอกอาชิระเหนือนั่นอย่างนั้นเป็นต้นมาขอครั้งละหนึ่งรับแต่รับทีก่อนจะรับเอาวันเต็มที่ไว้ก่อนมีเวลาจะบวชนี่บวชนั้นเวลามานี่จะเอาท่านเอกอาชิระมาด้วยไหมหรือจะมาจากท่าอาชิระท่านบวชแล้วมาจากท่าอาชิระเท่านั้นท่านเอกอาชิระที่นี่กรุงเทพจะมาจะเอามานะเอามาแล้วเกิดเรื่องกันเขาบอกนั่นเวลามาถึงปั๊บนี่ท่านเอกอาชิระมาด้วยหรือเปล่าเนี่ยหรือมาจากท่าอาชิระหรือมาด้วยกันทั้งสองโอ้ยท่านเอกอาชิระให้อยู่กรุงเทพนี่ไม่มาด้วยอ้าวงั้นปฏิบัติไปคนดุไว้เลยล่ะขู่ไว้เลยทำไมผิดแล้วก็ไม่ว่าเพราะการกรองหาของดีนี่นะแล้วไม่ได้พูดเพื่ออะไรทั้งนั้นนอกจากหลักธรรมน้อยผิดแล้วก็ไม่ว่าอะไรที่หนึ่งชาติที่ล่ามาอยู่นี่ตลอดพรรษาเราเคยได้ดุสักคำไหมเราไม่เคยได้ดุก็ไม่ให้ผิดดุอะไรแล้วก็ขู่ไว้ของเฉลี่ยมันออกของง่ายที่สุดจึงต้องติดช่องมันไว้ก่อนเดี๋ยวจะต้องมาพักนี้ที่สี่ห้าวันมันยังได้ขู่กันขนาดนั้นเขาไปพูดกันอยู่ข้างแก่นนะไม่เคยเห็นท่านอาจารย์ตรงนี้เนี่ยคืออายท่านว่างั้นสามีพ่อของท่านว่าคืออายท่านคุณอาจารย์เนี่ยไปพบกันคุยกันโอ้ยท่านเอาอย่างนั้นจริงแล้วไม่ว่าใครนะท่านเอาอย่างนั้นจริงจนเขามารู้เรื่องทีหลังมารู้เรื่องรู้ไม่รู้กันแล้วแต่ละเห็นไหมเราวันมาเล่าเห็นพระกันมาด้วยกระจอกกระแจกันมีอย่างนั้นนิสัยของพระทุกวันนี่กระจกกระแจงกระจอกกระแจกันมันความเอื้อเฟื้อกลายเป็นบ่อยเขาไม่รู้ตัวบ่อยของยศถาบรรดาศักดิ์ของสมบัติบริวารของโลกเขามันพิเศษอะไรพระอย่างนั้นทำเป็นของพิเศษอยู่แล้วไม่สนใจไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันพิเศษอะไรพระอย่างนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เล่นด้วยถ้าในขับประคำไม่เล่นเหมือนแล้วเราเทิดทูลที่สุดเลยทำตายแล้วตายได้ด้วยเลยไม่เสียดายแล้วขึ้นชื่อว่าทำเรายอมเลยจ้ะเรื่องอื่นเราไม่ยอมตายด้วยถ้าเป็นทำแล้วยอม